札幌としては非常にいい戦いができていただけに悔しい結果となったと思いますが90分どう振り返りますか？ก็พูดถึง90นาทีในวันนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างก็อาจจะเป็นเกมที่เราทําได้ดีในช่วงแรกแต่สุดท้ายมันอาจจะผลออกมาเป็นแพ้นะก็ผมว่ามันเป็นเกมนึงที่เกมฟุตบอลที่มีคุณภาพมากๆครับแล้วก็เป็นเกมฟุตบอลที่เป็นเกมสมัยใหม่ที่รับลุกแบบไวมากๆก็อาจจะเป็นทีมเราที่อาจจะจบสกอร์ไม่ชัวร์แล้วก็เราก็มาโดนยิงนาทีท้ายๆやっぱりまあテンポが高いレベルの高い試合だったと思うんです。まあやっぱりまあうちのチームがまあ最後に決めきれるところがまあ決めきらずにまあ負けてしまったんですけど、まあこれからもまた頑張っていきたいです。ご自身としては公式戦8試合ぶりの出場でした。どのようなところを意識なさったんでしょう。ก็คือเราอาจจะหายไปจากเกมน่าจะ8แมตช์นะก่อนจะมาแมตช์นี้เกมนี้นอนลงสนามไปมีอะไรเป็นพิเศษบ้างมั้ยก็ท่องไว้ในใจตลอดเลยครับว่าขอให้ผ่านการวอร์มไปได้นะถ้าผ่านการวอร์มไปได้มันก็น่าจะไม่เจ็บก็รู้สึกดีใจมากครับที่ผมได้กลับมาเล่นในรอบ8เกมแล้วก็รู้สึกสนุกที่ได้เล่นฟุตบอลอีกครั้งนะครับแต่ว่าผลอาจจะไม่ได้เป็นใจทำให้ทีมของเราแพ้ไปครับまあ最近まあアップの時にまあ怪我してしまってだからまあ今回はまあアップの時にまあ自分の心の中にまあできるだけまあアップ終わったらもう怪我しないかなと思ってたんですけどまあやっぱり復帰してまあ非常に嬉しいだしまたサッカーできてまあ良かったかななんですけど、でもまあやっぱりまあ結果的には負けてしまってちょっと悔しいですけど。ご自身のプレーとしてはいかがでしたでしょうか。เราฟอร์มการเล่นของเราเป็นยังไงบ้าง。ก็รู้สึกดีมากๆครับวันนี้แต่เพียงแต่ว่าถ้าผมยิงเข้าอย่างเงี้ยมันก็อาจน่าจะดีกว่านี้มันก็รู้สึกเสียดายครับก็จะนำไปปรับปรุงครับให้แบบจะได้สร้างสกอร์ให้กับทีมแล้วก็ให้กับตัวเองแล้วก็ถ้าเรายิงเข้ามันก็น่าจะมีโอกาสชนะมากกว่านี้ครับまあやっぱりまあいいフィーリングだし、まああと1点だけなんですけど、まあ点決めきれなくて、まあ本当に申し訳ないですけど、まあやっぱりこれからはもう修正して頑張っていきたいと思います。今シーズンマリノスとは4度目の対戦となりました。ただ個人的にはチャナティップ選手とティエラトン選手2人が初めてスタメンで今シーズン出場したかと思いますが、その点についてはいかがでしょう。ก็คือเกมนี้อาจจะเป็นเกมแรกคือฤดูกาลนี้เราแข่งกับมารีนอสมา4เกมนะเกมนี้อาจจะเป็นเกมแรกที่ได้เห็นคนไทย2คนลงเล่นพร้อมกันในเวทีเดียวกันก็พูดถึงเรื่องนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เจอพี่อุ้มนะครับก็เราทั้ง2คนก็ทําเต็มที่ในให้กับทีมตัวเองครับก็ผมเองก็เสียใจครับที่แพ้ไปแต่ก็ดีใจกับทีมพี่อุ้มครับやっぱりまあ同じ舞台で対人2人まあ一緒にプレーできてまあ素晴らしい試合だったと思うんだけどまあでもやっぱり結果的にはまあ札幌の方が負けたんですけどまあちょっと悔しいですね残り6試合になりました最後に意気込み聞かせてくださいพูดถึงอีก6เกมหลังหน่อยก็แน่นอนว่าอีก6เกมหลังเราต้องเก็บชัยชนะให้ได้ครับ残り6試合はまあ勝ち続けて頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。อย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe Push Notification